ยิ่งไกลแต่มันจะแคบกว้างมันจะใกล้ครับถ้าเราไม่ได้บังคับอะไรเลยมันก็ไม่ได้ดังขึ้นมีลำโพงเท่านี้มันก็ดังเท่านี้แต่มีลำโพงเท่านี้ทำยังไงให้ด้านหน้ามันดังขึ้นก็บังคับมันทำไมต้องบังคับทิศทางลำโพงแบบนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของ directivity factor นะครับอย่าลืมนะครับท่านที่เคยได้หนังสือไปแล้วก็อย่าลืมทบทวนนะครับWe Sound Designer สวัสดีครับ We Sound Man ครับวันนี้มาอัปเดตความรู้สำหรับท่านที่เคยเรียนกับผมนะครับทำไมต้องบังคับทิศทางลำโพงแบบนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของ Directivity Factor นะครับอย่าลืมนะครับท่านที่เคยได้หนังสือไปแล้วก็อย่าลืมทบทวนนะครับ Directivity Factor คืออะไรมันเป็นเรื่องของตัวประกอบคุณภาพในการบังคับทิศทางนะครับลองนึกภาพนะครับเราเอามือถือขึ้นมาเครื่องหนึ่งนะครับแล้วก็เอาหาอะไรมาครอบก็ได้นะครับแล้วก็เปิดเพลงอะไรสักอย่างเห็นไหมครับความดังมันจะเพิ่มนั่นเพราะอะไรนั่นเพราะเมื่อเรามีการบังคับทิศทางเมื่อใดมันทำให้อัตราส่วนกำลังด้านหน้าและด้านหลังของลำโพงนั้นเปลี่ยนไปนะครับเพราะนั้นในเรื่องของตัวประกอบคุณภาพนะครับต่างๆเมื่อมีการบังคับทิศทางเนี่ยแน่นอนนะครับเวลาเราจะดูเรื่องความเข้มเสียงของลำโพงนะครับเราต้องนึกภาพลำโพงเป็นทรงกลมนะครับเวลานั้นเวลาคิดมุมลำโพงนะครับก็จะคิดเป็นมุมตันในทรงกลมมุมตันนั้นมีหน่วยเซเรเดียน1เซเรียนคือ1มุมในทรงตันงั้นลองนึกภาพลำโพงก้อยซอสธรรมดานะครับก็จะมีทิศทางการกระจายคลื่นนะครับรอบตัวนะครับเพราะนั้นถ้าคิดแค่มุมที่ครอบคลุมนะครับความเข้มเสียงที่เกิดขึ้นเมื่อออกห่างจากลำโพงก็จะน้อยลงแต่มุมครอบคลุมนั้นจะกว้างขึ้นนี่คือธรรมชาตินะครับเพราะนั้นมุมครอบคลุมคืออะไรคือบีมวิดคือความกว้างของลำคลื่นนะครับเมื่อใดก็ตามนะครับที่เรามีการบังคับทิศทางมันเป็นเรื่องของ directivity factor นะครับตัวประกอบในการบังคับทิศทางนะครับหรืออาจจะเรียกว่าปัจจัยคุณภาพในการบังคับทิศทางตัวประกอบคุณภาพในการบังคับทิศทางเมื่อมีการบังคับทิศทางลำโพงเมื่อใดนะครับอัตราส่วนกำลังด้านหน้าลำโพงจะเปลี่ยนไปนะครับลองนึกภาพทรงกลม1ทรงกลมนะครับแล้วก็แบ่งเป็นครึ่งวงครึ่งทรงกลม1ส่วน8 1ส่วน4ทรงกลม1ส่วน8ทรงกลมยิ่งแบ่งเล็กเท่าใดนั่นหมายความว่าค่า Q factor นั้นเพิ่มขึ้นนั่นหมายความว่าอะไรเมื่อ Q factor เพิ่มความดังเพิ่มนะครับความดังเพิ่มนั่นหมายความว่าอะไรความเข้มเสียงในระยะไกลเพิ่มนะครับจึงมีการบังคับทิศทางแบบนี้เพราะนั้นการบังคับทิศทางแบบนี้ในเรื่องของ directivity factor หรือตัวประกอบคุณภาพในการบังคับทิศทางเนี่ยก็จะมีการวัดง่ายๆแล้วก็กำหนดเป็นรูปแบบของทิศทางง่ายๆลักษณะคล้ายกับไมโครโฟนเรียกว่า polar pattern นะครับหรือเรียกว่า polar plot นะครับการ plot เชิงขั้วนะครับก็จะแบ่งเป็น2แนวแกนแนวแกนตั้งกับแนวแกนนอนดังนั้นรูปแบบโพลาร์แพทเทิร์นของลำโพงก็จะคล้ายๆกับไมโครโฟนที่เรามักเรียกได้ง่ายๆอย่างเช่นคาร์ดิโอยด์ไฮเปอร์คาร์ดิโอยด์ซูเปอร์คาร์ดิโอยด์หรือเป็นโอห์มนี่ไดเรคชันแนลเพราะฉะนั้นลำโพงก็มีโพลาร์แพทเทิร์นในการบังคับทิศทางเพราะว่ามันเป็นเรื่องของไดเรคทิวิตี้ครับแน่นอนทำไมต้องเราต้องบังคับทิศทาง1เพื่อต้องการให้อัตราส่วนด้านหลังหรือด้านหน้าเปลี่ยนอย่างเช่นการทำคาร์ดิโอยมันทำให้อัตราส่วนด้านหลังเปลี่ยนเพราะบังคับมาด้านหน้ามากขึ้นนะครับด้านหลังก็เงียบลงอย่างนี้นะครับหรือทำเป็นเอ็นไฟซับคาร์ดิโอยก็ต้องทำให้รัศมีมันเป็นซูเปอร์คาร์ดิโอยหรือแม้กระทั่งการทำซับอาร์เรย์นะครับก็จะบีบบีมวิดให้มันแคบลงด้านหน้าด้านหลังก็จะคล้ายๆพีระมิดอย่างนี้ความดังด้านหน้าก็จะเพิ่มขึ้นเพราะนั้น directivity คืออะไรคือตัวประกอบคุณภาพในการบังคับทิศทางนะครับเมื่อใดก็ตามที่เราบังคับทิศทางลำโพงแล้วทำให้บีมวิดมันแคบมันจะดังไกลขึ้น
แต่มันจะแคบลงในระยะไกลเมื่อใดก็ตามที่เราบังคับทิศทางกว้างให้มันกว้างขึ้นนั่นหมายความว่าในระยะไกลมันอาจจะไม่ได้เท่าที่มันแคบมันกระดังน้อยลงแต่มันกว้างฉะนั้นเวลาเราบังคับทิศทางแบบนี้เราต้องนึกภาพให้ออกว่าเป็นซูเปอร์คาริโอยคาริโอยไฮเปอร์คาริโอยมันเลือกให้ดีนะครับให้เหมาะกับงานก็งานของท่านอย่างเช่นด้านหลังนี้ด้านบนครับผมทำเอ็นไฟเอ็นไฟซับคาริโอยก็คืออาร์เรย์เอ็นไฟกับโฟลซับก็คือซับวูเฟอร์แบบแผ่นเอ็นไฟทำให้รัศมีเป็นซูเปอร์คาริโอยเพื่อคุมระยะไกลด้านล่างผมทำเป็นอินเวอร์สแตก3:1เพื่อให้รัศมีเป็นคาริโอยครับด้านกว้างครอบคุมด้านกว้างมากขึ้นด้านหลังหักล้างอย่างเงี้ยนะครับหรือแม้กระทั่งลองนึกภาพเสียงแหลมปากไดเวอร์เสียงแหลมที่มันแคบครับยิ่งแคบก็ยิ่งไกลนั่นเป็นเพราะอะไรนั่นเป็นเพราะมันเป็นเรื่องของ directivity factor เมื่อใดก็ตามที่บังคับลำโพงความถี่ใดก็ตามครับยิ่งทำให้บีมวิดหรือความกว้างของลำคลื่นมันแคบไม่ว่าจะเป็นโพลาร์แพทเทิร์นแบบใดก็ตามคาริโอยไฮเปอร์คาริโอยซูเปอร์คาริโอยครับหรือโอมนิไรชันแนลครับโอมนิคือวงทรงกลมเลยครับเมื่อใดก็ตามยิ่งแคบยิ่งไกลแต่มันจะแคบเมื่อใดก็ตามยิ่งกว้างมันจะใกล้แต่มันจะกว้างเลือกเอามันเป็นเรื่องของ directivity factor แบบนี้เลือกให้เหมาะกับอะไรเหมาะกับ forward aspect ratio ของพื้นที่มันคืออัตราส่วนการกระจายด้านหน้าของพื้นที่ต้องแมทกับลำโพงแบบนี้คำนวณให้เป็นเรื่องของ forward aspect ratio เพราะนั้นไปดูในเรื่องของ forward aspect ratio ต่อในคลิปของผมนะครับโอเคนะครับนี่แหละง่ายๆ directivity ทำไมต้องบังคับทิศทางมันเป็นเรื่องของอัตราส่วนความดังด้านหน้าทำให้มันดังขึ้นนี่คือเหตุที่ต้องบังคับถ้าเราไม่ได้บังคับอะไรเลยมันก็ไม่ได้ดังขึ้นมีลำโพงเท่านี้มันก็ดังเท่านี้แต่มีลำโพงเท่านี้ทำยังไงให้ด้านหน้ามันดังขึ้นก็บังคับมันก็ดังขึ้นโดยมันเข้ากฎของโดยมันจะเข้าในเนื้อหาในส่วนของพื้นฐานในเนื้อหาของ directivity factor ตัวประกอบคุณภาพในการบังคับทิศทางเพราะนั้นไปอ่านหนังสือของผมในนั้นมีละเอียดเลยโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กำลังใจอุตสาห์แมนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ